สวัสดีนะครับวันนี้ฮะมีเรื่องใหม่มาอีกแล้วนะครับวันนี้ประจำวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะวันนี้7มีนานะครับวันจันทร์ที่7มีนานะครับไปซื้อเรื่องนี้มาครับนี่ฮะนี่อันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนะครับนี่คาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเล่ม3นะครับคือเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มนะครับร่วมอาศัยอยู่กับห้องพักของเด็กสาวอีกประมาณ 5-6 คนนะครับก็มีที่มาที่ไปนะครับเป็นบ้านของเด็กหนุ่มเขาเป็นมรดกจากคุณยายนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องถัดมานะครับผู้กล้าจ่าเควสมัวมันฟินดีเนอร์เล่ม5นะครับนะฮะเล่มนี้ผมก็ตามอยู่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเล่นเกม Down Quest แล้วก็มาเจอกันนอกเกมประมาณนี้ครับสนุกดีใช้ได้นะครับเป็นเรื่องราวความรักซึ้งๆหวานๆนะครับน่ารักเกี่ยวกับเกมอันนี้เซลขยันพันเดือดแบล็คเล่ม6นะครับนะครับไม่ใช่เซลแมนแต่อย่างใดแต่เป็นเซลในร่างกายนะครับเอาเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเซลในร่างกายเนี่ยมาเขียนเป็นเรื่องการ์ตูนมังงะนะครับสนุกดีนะครับสนุกได้ไงยังไม่เคยอ่านเลย นะครับอันนี้ฮะเล่ม5เรื่องหนักอกของอามาโนะมิกุมินะครับเป็นเด็กหญิงรั่วๆครับรั่วๆนะครับเพี้ยนเพี้ยนเดี๋ยวเรามาก็จะมีเด็กชายนะครับก็เนื้อพอกันสนุกดีนะครับตลกดีนะครับเรื่องนี้ฮะนายโดเดียวพิชิตต่างโลกเล่ม4นะครับก็เกิดใหม่ในต่างโลกนะครับแล้วก็ตัวเอกเราเป็นนายโดดเดียวครับเป็นตัวเอกหลังห้องนะครับเพื่อนๆก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นะครับเกิดใหม่มาต่างโลกนะครับแล้วก็เก่งซะงั้นนะครับโอเคนะครับ5เรื่องนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับวันอังคารนี้นะครับที่ช่องหลัก youtube.com/jukuichannel นะครับส่วนเรื่องที่รีวิวเป็นเรื่องย่อๆสั้นๆนะครับเป็นแบบเรื่องๆไปนะครับจะมาลงที่ช่องจัดหนักมังงะบายจุกุยนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ไว้ทั้ง2ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นประมาณนี้แหละนะครับก็ประมาณแถวนี้นะครับนี่ฮะจัดหนักมังงะก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับส่วน YouTubeจุกุย Channel ช่องหลักก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับตรงแถวน้องแมวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้สั้นๆไปแล้วนะฮะ